ุณจอยไก่อานะฮะคือเจ้าตัวเนี่ยมีการไลฟ์สดผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวถึงนาทีระทึกในช่วงวันที่29นะฮะระหว่างที่ไปเที่ยวพักผ่อนที่จังหวัดพังงาก็คือเจ้าตัวเนี่ยกำลังอยู่ที่รีสอร์ทแห่งหนึ่งนะครับแล้วก็มีการระบุนะครับว่าถูกพนักงานเนี่ยข่มขู่นะฮะประมาณว่าเป็นคำพูดว่าเดี๋ยวมึงเจอกูแน่ซึ่งก็ไม่รู้สาเหตุเหมือนกันนะฮะแล้วก็มีการบอกไว้ในไลฟ์สดนะครับว่าคือตอนนี้เนี่ยมีการแจ้งตำรวจแล้วคาดว่าตำรวจกำลังมาหากเกิดอะไรขึ้นหรือตนหายไปจากโซเชียลเกิน24ชั่วโมงขอให้แจ้งความด้วยแน่นอนหลายๆคนก็เป็นห่วงกันนะฮะนอกจากนี้เนี่ยคุณจอยเนี่ยก็มีการโพสต์ป้ายรีสอร์ทด้วยนะฮะหลังจากนั้นไม่นานคุณจอยก็มีการลบภาพดังกล่าวออกไปนะครับแล้วก็อัปเดตความคืบหน้าต่างๆนะครับว่าปลอดภัยแล้วทีนี้เนี่ยทีมข่าวอมรินทร์ทีวีเนี่ยก็มีโอกาสไปพูดคุยกับทางด้านของคุณจอยไกอานะฮะแล้วก็เพื่อนที่อยู่ในเหตุการณ์อีก2คนก็คือทางด้านของคุณอายแล้วก็คุณสิงห์หลังจากที่เดินทางกลับมาที่กรุงเทพนะฮะก็เล่าให้ฟังนะครับว่าไปพักผ่อนที่จังหวัดพังงานะฮะในวันที่29นะครับเกาะยาวน้อยแล้วก็เช็คอินโรงแรมช่วงประมาณบ่ายโมงนะฮะหลังจากนั้นเนี่ยก็มีการไปเล่นน้ำส่วนชนวนเหตุเนี่ยก็มาจากการเรื่องของการสั่งอาหารและเหมือนกับว่าอาหารเนี่ยมาที่จะค่อนข้างช้ามีการบอกว่าอีกแป๊บนึงอีกแป๊บนึง5นาทีถึง 3-4 รอบอะไรประมาณนี้นะฮะแน่นอนว่าหลังจากที่กระแสข่าวออกไปปุ๊บเนี่ยมันก็มีกระแสตีกลับมาเหมือนกันนะครับเหมือนกับว่าชาวเกาะเนี่ยไม่ค่อยพอใจแต่ว่าคุณจอยเองเนี่ยก็ไม่ได้โกรธชาวเกาะนะฮะเพราะว่าเขาไม่ได้รู้ความจริงแต่อยากให้ทางโรงแรมเนี่ยได้ยอมรับข้อเท็จจริงต่างๆนะครับรายละเอียดทั้งหมดเป็นยังไงเดี๋ยวไปฟังพร้อมกันครับณที่เกิดเหตุอ่ะพี่เขาผู้หญิงคนที่ท้องพี่เอหรือบีนะไม่แน่ใจพี่เออ่ะพี่เอบอกว่าชี้หน้าดันทำไมรู้คนนะเขาอ่ะมาตีความหมายพวกเราว่าพวกคุณมาชี้หน้าเนี่ยเราก็คนนะแต่พวกเราอ่ะยังไม่ได้นึกถึงว่าเขาเป็นคนหรือไม่คนตามกระแสที่ออกมาตอนนี้เลยไม่มีเรื่องนั้นเลยต้องแยกก่อนว่าก่อนหน้านั้นน่ะเราคุยกันเรื่องอาหารนี่ผมนะครับแล้วอยู่ดีเปิดประเด็นมาเป็นอีกเรื่องนึงผมมันก็เลยมีแบบว่าตัวผมเองเนี่ยที่มีการหัวเราะออกมาเพราะว่ามันเกี่ยวยังไงแปลว่ามันไม่ใช่มันไม่นะสถานการณ์มันไม่น่าจะเป็นเรื่องนี้แปลว่าไปไหลไปแล้วไปอีกเรื่องนึงแล้วทีนี้พี่ผู้ชายอ่ะตอนแรกก็วิ่งลงมาแล้วจะดูกล้องวงจรปิดไหมล่ะเขาก็จะวิ่งลงมาจากเนินภรรยาเขาเนี่ยกอดไว้อย่าลงมาเสร็จปุ๊บเขาก็พูดว่าเรื่องพรุ่งนี้เรื่องเรากี่โมงเดี๋ยวคืนนี้มึงเจอกูแน่ผมก็เลยยืนยันกับพี่ตรงนั้นทุกคนว่าพี่ได้ยินสิ่งที่เขาพูดกับผมไหมครับแล้วผมจะรู้สึกปลอดภัยได้ยังไงหลังจากนั้นจอรู้สึกว่าไม่ปลอดภัยแล้วแจ้งตำรวจค่ะถูกต้องค่ะถามว่ามีคนถามว่ามามัวเวลาไลฟ์สดทำไมไม่แจ้งความไม่ใช่นะคะคนที่แจ้งคืออะไรคนที่แจ้งคืออะไรมีหลักฐานด้วยมีหลักฐานในการโทรออกหาตำรวจคืนนั้นในโรงพักเนี่ยก็จบลงจบด้วยการไกล่เกลี่ยโดยการที่เขาขอโทษเรา